สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมเซเลสปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าต้นไม้ธรรมดาในเกม Minecraft เนี่ยกลายเป็นต้นไม้แร่นะครับเป็นต้นไม้แร่นะครับแร่อะไรอ่ะก็อย่างเช่นพวกเป็นต้นไม้แร่เหล็กแร่ทองแร่เพชรอะไรแบบนี้นะครับแร่อะไรอีกอ่ะออฟซิเดียนมรกตอะไรแบบนี้นะครับโอเคก็ไอ้เจ้าต้นไม้แร่พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นม็อดนั่นเองนะครับเป็นม็อดเวอร์ชั่น 1.11.2 นะครับเป็นม็อดที่ชื่อว่า Tree All นะครับ Tree All นะครับ Tree All Mod นะครับผมนะก็เป็นม็อดของเวอร์ชั่น 1.11.2 นะครับใครสนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วมันมีต้นไม้อะไรเข้ามาบ้างนะครับต้นไม้แร่อะไรบ้างนะครับแล้วมีสิ่งมีชีวิตอะไรใหม่ๆไอเทมอะไรใหม่ๆบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์ขึ้นไปนะครับโอเคมาก็นี่ครับป๊าบนี่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะในกล่องนะครับแต่เอาเข้าจริงๆไอเทมเนี่ยเว้ยผมว่าผมปิดผมปรับเป็นพีชฟูลก่อนครับคือผมรำคาญเสียงกระดึบของไอ้เจ้าสลามครับนะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยไอเทมมันมีเยอะกว่านี้เว้ยแต่มันมีเยอะไม่กี่อย่างมั้งมันจะมีเนี่ยมีล็อกเนี่ยมีล็อกกับอะไรอะล็อกกับใบไม้ใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกของนะครับอะไรวะเนี่ยเรนฟอร์มินทานฟอร์มทานฟอร์เมอร์เหรอเป็นอะไรไม่รู้นะฮะเป็นไอ้นี่มั้งเป็นของคราฟมั้งนะครับเพราะว่าม็อดนี้เนี่ยมันต้องคราฟของด้วยอ่ะมันมีของให้คราฟอะไรแบบอะไรประมาณนั้นอ่ะแบบคราฟนู่นคราฟนี่อะไรเงี้ยนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวเรามาดูต้นไม้แต่ละชนิดเลยครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วเป็นแร่อะไรกันบ้างนะครับโอเคมาเลยครับทีละแถวนะครับคุณผู้ชมครับโอเคมาเริ่มจากต้นไม้แรกเลยครับเป็น Obsidian Tree Sapling นะครับหรือว่าเป็นต้นไม้ Obsidian นั่นเองนะครับพอวางแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็ใบไม้เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับก็คือ Obsidian นั่นเองนะครับแล้วเราก็วางไปดูปึ๊บนี่ครับผมโอ้โหเป็นไงเป็นต้นไม้สายมืดนั่นเองนะครับมันก็มืดจริงๆนะดูดิครับใบไม้เนี่ยเป็นสีดำครับจริงๆไม่สิจริงๆอ่ะมันไม่ใช่สีดำหรอกมันเป็นสีม่วงเป็นสีออฟซิเดียนนั่นเองนะเป็นสีของบล็อกออฟซิเดียนนั่นเองนะครับแล้วต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนแร่ออฟซิเดียนฝังอยู่ข้างในนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปรับเป็นตอนเช้าก่อนนึงมันจะมืดแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็ปรับเป็นตอนเช้าแล้วครับนะโอเคมันจะได้สว่างหน่อยนะครับโอเคต้นไม้ต่อมาก็จะเป็น Glowstone Tree Sapling นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นต้นไม้หินเรืองแสงนั่นเองนะครับนี่ครับวางแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนต้นไม้สีทองอ่ะนะครับเหมือนใบไม่ดิคือใบมันอ่ะเป็นสีทองออกทองๆนะครับผมโอเคปึ๊บนี่นะครับเดี๋ยวลองปรับเป็นกลางคืนดูซินะครับผมอ๋อไม่เรืองแสงเหรอเอ้แต่ใบไม้มันดูเรืองแสงนะครับนะถ้ามองดูดีๆนะครับเหมือนเราใช้รีซอร์ทแพ็คไลท์แมปอะครับแต่มันไลท์แมปแค่ใบไม้นะมันไม่ได้ไลท์แมปทุกอย่างอะเข้าใจปะนะครับนี่เลยนะครับตัวไม้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นไม้ผสมโกลสโตนนะครับส่วนใบไม้ก็จะเหมือนใบไม้ทั่วไปนะแต่ว่ามันจะดูเรืองแสงแค่นั้นเองครับมันดูสว่างเนาะนะครับโอเคครับต้นไม้ต่อมาก็จะเป็นลาพิสแซปลิงนะครับหรือว่าเป็นต้นไม้ลาพิสนั่นเองนะครับแต่มองดูอย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนต้นไม้น้ำมากกว่านะคือใบไม้มันเป็นสีน้ำเงินครับเหมือนน้ำเลยนะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะนี่ครับผมใบไม้เนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินนะลำต้นก็จะเป็นไม้ฝังแร่ลาพิสเข้าไปนะครับโอเคอันนี้สวยเลยนะครับอันนี้ก็คือต้นไม้เพชรนั่นเองนะครับใบไม้ก็จะเป็นเพชรเนาะนะครับแต่มันเหมือนต้นไม้น้ำแข็งมากกว่านะเหมือนอะ
พราะว่าเพชรมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมเหมือนน้ำแข็งมากเนี่ยเหมือนต้นไม้ในหิมะอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ครับนะใบไม้ก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับสีออกฟ้าๆนะครับและลำต้นเนี่ยก็จะเป็นเป็นไม้ฝังแร่เพชรนั่นเองนะครับเป็นเหมือนแร่เป็นแร่เพชรไม้อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับต้นไม้ต่อมาก็จะเป็นRedstone Tree Sapling นะครับเป็นต้นไม้แร่ Redstone นั่นเองนะครับเหมือนต้นไม้เลือดเลยว่ะใบเลือดอ่ะใบไม้เป็นสีเลือดนะครับผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใบไม้ก็จะเป็นสีแดงนะจ๊ะส่วนลำต้นก็จะเป็น Redstone นั่นเองนะครับผมคล้ายๆกันหมดเลยมั้งรู้สึกนะอันนี้เป็นต้นไม้ถ่านหินนะครับ Coal Tree Sapling นะครับเป็นถ่านหินนะมองแล้วเนี่ยเหมือนไอ้นี่เลยว่ะเหมือนต้นไม้สายดาร์กอ่ะต้นไม้สายมืดประมาณนั้นนะครับใบไม้ก็จะเป็นสีดำเลยนะครับสีดำแล้วก็ลำต้นก็จะเป็นเหมือนแร่ถ่านมันเป็นแร่ถ่านแหละแต่ว่ามันดำๆนะครับเป็นถ่านดำๆโอเคครับต้นไม้ต่อมาก็จะเป็นต้นไม้ทองนะครับเป็นต้นไม้แร่ทองนะจ๊ะลำต้นก็จะเหมือนกันทุกๆแร่เลยครับก็จะเป็นไม้ฝังแร่นะครับฝังแร่ทองนะใบไม้ก็จะเหลืองออกเหลืองๆนะครับผมโอเคครับต้นไม้ต่อมาก็จะเป็น Iron Tree Sapling นะครับหรือว่าเป็นต้นไม้เหล็กนะครับต้นไม้แร่เหล็กอ่ะโอเคปึ๊บนี่ครับใบไม้มันเหมือนสีอะไรวะเหมือนสีเนื้อป่ะสีเนื้อหรือสีครีมไม่รู้ดูไม่ออกนะครับแต่ลำต้นเนี่ยก็จะฝังไปด้วยแร่เหล็กนั่นเองนะครับโอเคหมดยังวะอ๋อเหลืออีกแร่นึงใช่ไหมเป็นเอมเมอรัลนะครับเป็นเอมเมอรัลทรีซัพลิงนะครับหรือว่าเป็นต้นไม้แร่มรกตนั่นเองนะครับสวยงามปะล่ะนี่นะครับโอ้โหผมว่าลำต้นมันผมว่ามันก็สวยเลยนะแต่ที่สวยกว่านั้นก็คือใบไม้ครับใบไม้มันเป็นสีเขียวเข้มเลยฮะเห็นไหมนะครับเป็นสีเขียวเข้มเลยนะครับนะก็ลำต้นก็จะฝังไปด้วยมรกตนั่นเองนะครับโอเคมาแถวที่สองครับแถวต่อมานะครับนี่เรายังไม่ได้ลองขุดเลยนะเฮ้ยอะไรวะน่ะอ๋อคือเป็นต้นไอ้นี่คือต้นไม้ธรรมดาใช่ป่ะเนี่ยมันเขียนว่าลาพิสทรีบอสแซปลิงโอเคครับแสดงว่ามอดนี้มีบอสอยู่ด้วยนะครับเป็นบอสต้นไม้หรือเปล่าไม่รู้นะโอเคครับลองเสกดูครับโอผมเข้าใจแล้วไอ้คำว่าบอสแซปลิงเนี่ยก็คือเป็นต้นไม้ที่มีความสูงกว่าต้นไม้ธรรมดานั่นเองนะครับเห็นป่ะไม่เชื่อลองดูอันนี้คือต้นไม้ธรรมดาใช่ป่ะเปรียบเทียบไปเลยเนี่ยนั่นแหละอันนี้คือต้นไม้ลาพิสนะครับเป็นต้นไม้แร่ลาพิสแต่อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้แร่ลาพิสเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะมีความสูงกว่านั่นเองนะครับสูงกว่ากี่เท่าวะ3ประมาณ 2-3 เท่าได้นะครับนี่เลยนะแต่ตอนวางมันก็เหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอปลูกปั๊บเนี่ยโอ้โหต้นโคตรสูงแล้วสูงกว่าต้นลาพิสด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองเรียงกันเลยแล้วกันเนาะนะหักกันกี่บล็อกวะ1 2 3 4อ๋อ6บล็อกใช่มั้ย1 2 3 4 5 6ปึ๊บ1 2 3 4 5 6นี่ครับโอ้โหแร่เพชรสูงกว่าอีกครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมโอ้เห็นไหมต้นไม้แร่เพชรแม่งสูงกว่ามรกตอีกเห็นไหมเหมือนเป็นขั้นๆป่ะเอ้ยอันนี้มันเตี้ยกว่าวะเห็นไหมนะครับนี่รู้สึกมันจะมีไอ้นี่ด้วยป่ะ XP เหรอต้นไม้ธรรมดามันมีป่ะวะอ๋อไม่มีใช่ไหมเอ้ยมันมีนี่ว่ะใช่ป่ะแสดงว่าผมพลาดแน่เลยโอ้ใช่ด้วยครับผมพลาดนะ เป็นมันมีอีกต้นไม้ชีวิตมันมีอีกชนิดนึงผมลืมไม่ดูเลย XP Tree Sapling ครับนี่เลยเป็นต้นไม้เลเวลนะครับคุณผู้ชมครับทิ้งไปก่อนนี่เลยครับใบไม้ของมันก็จะปกติครับเหมือนต้นไม้ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าลำต้นเนี่ยมันจะเหมือนเป็น EXP ฝังอยู่นะครับเป็นลายๆเป็นจุดๆนะครับผมนี่เรายังไม่ได้ลองตัดดูนะผมไม่รู้ว่าตัดแล้วมันจะเป็นแร่หรือเปล่าไม่รู้นะ1 2 3 6อ่ะปึ๊บๆนี่นะครับนี่ครับต้นแต่ต้นมันเตี้ยเนาะรู้สึก2 3 4 5 6นี่เลยปลูกไปปึ๊บเอ้ยทำไมต้นนี้มันเตี้ยจังวะ
อ๋ออันนี้เป็นต้นไม้แรกคอร์สใช่ไหมโอ้ขออภัยมันมีอีกนี่ว่าขออภัยด้วยครับผมก็ว่าอยู่มันใครทำไมมันก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่มีแรกคอร์สนะครับนี่ไงนะครับมันก็จะเหมือนยังไงอะเหมือนไปแรกคอร์สนะครับแต่เป็นไม้นะแล้วใบไม้มันก็จะเป็นสีออกยังไงอะอธิบายไม่ถูกสีขาวๆอ่ะเออขาวๆอ่ะครับที่ต้นอันนี้ต้นบอสใช่ไหมเนี่ยทำไมมันเตี้ยจังวะผมว่ามันสูงไม่เท่ากันมั้งนะไออันนี้แม่งก็เตี้ยเกินด้านเนี้ยเอ้ยมันเตี้ยจังวะเอออันนี้มันหรือมันแล้วแต่ชนิดผมก็ไม่ทราบนะแต่อันเนี้ยลองแล่มาไอต้นไม้ที่เป็นพวกแร่ลาพิสแร่มรกตหรือแร่ไดมอนด์หรือว่าเรสโตนหรือว่าโกหรือว่าไอรอนมันจะสูงกว่าชาวบ้านเขานะแต่ถ้าเป็น EXP เนี่ยหรือว่าเป็นแร่ควอตซ์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเตี้ยนะครับนี่เลยโคบอสแซปลิงยังไม่ได้วางเลยเห็นไหมวิสูงว่ะสูงเท่ากันป่ะผมรู้สึกว่าโคบอสแซปลิงเนี่ยน่าสูงกว่านะครับใช่ป่ะนะครับสูงกว่ามีออฟซิเดียนด้วยเหรอโกสโตนนี่ไงโกทีบอสเนี่ยโอเคโกสโตนผมวางไปยังอ๋อยังไม่ได้วางนี่หว่าอันนี้เป็นออฟซิเดียนใช่ไหมออฟซิเดียนอุ้ยออฟซิเอ้ยสูงเท่ากันนี่หว่าโอเคโกสโตนก็สูงนะครับแร่ควอตซ์เออแร่ควอตซ์ก็สูงโอเคก็ยังพอสู้ชาวบ้านเขาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบอสดีกว่าครับนะในม็อดนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเออนี่ไงผมลืมหยิบมาเพราะว่าผมจะเล่นคือกะว่าจะหยิบทีละแถวไงเข้าใจไหมโอเคครับเดี๋ยวลองมาดูบอสดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่มันเป็นบอสแร่ในม็อดนี้แหละเป็นต้นไม้แหละเชื่อผมดินะเดี๋ยวเราจะลองไล่ทีละตัวครับเริ่มจากไอรอนบอสสปอนเนอร์นะครับไอรอนบอสสปอนเนอร์ปั๊บอ้าวผมอ๋อลืมไปปั๊บเป็นพีทฟูอ๋อนี่ครับอ๋อเป็นต้นไม้เหล็กใช่ไหมแล้วถือขวานเพชรเนี่ยนะอ๋ออย่างนี้นี่เองครับโกบอสอ๋อวิธีการดูมันต้องดูจากแร่เว้ยดูจากลายมันในตัวเห็นป่ะเนี่ยครับสกินมันจะเป็นเห็นป่ะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเหมือนแร่เหล็กฝังเข้าไปข้างในอ่ะไอตัวนี้ก็เหมือนกันไอตัวนี้จะเป็นแร่ทองครับเห็นป่ะเหมือนจะเป็นแร่ทองฝังอยู่ในตัวตรงหน้าอกนะครับผมเดสโตนนี่ครับอันนี้เหมือนติดคราบเลือดเลยว่ะนะครับแต่บอสในมอดนี้มันก็จะเหมือนกันหมดครับเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นคนเหมือนกันหมดอะเห็นป่ะมันเหมือนกันทุกตัวเว้ยมันต่างกันแค่ที่ตรงลายมันนะครับลายสกินมันนะครับเนี่ยโคสปอนเนอร์ไดมอนด์เห็นป่ะเหมือนกันทุกตัวผมบอกแล้วเอมเมอรัลด์ลาพิสออฟซิเดียนโกสโตนแล้วก็มีอะไรอีกอะมีแร่ควอตซ์แร่ควอตซ์ EXP บล็อกเคนอันนี้คืออะไรวะอันนี้ไม่รู้อะคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวลองตัดดูนะจะตัดได้ปะวะไม่รู้อะเดี๋ยวลองแบบตัดดูแล้วกันเนาะนะครับว่าแต่ละแร่เป็นไงตัดแล้วเป็นไงบ้างครับโอเคลองดูตัดแล้วจะเป็นเฮ้ยตกใจปะโถโคตรเลวโอ้โหอุ้ยเลโอ้โหพอเกมหมดเมื่อกี้ตกใจจริงโอ้ยแม่งตัดแร่คือตัดไม้เสร็จแล้วหันมาแม่งพุ่งเข้ามาที่หน้าผมโอ้โหตกใจจริงครับคุณผู้ชมครับบ้าไปแล้วโอ้โหบอสวันนี้ก็อันตรายใช้ได้ครับเคลื่อนที่เร็วมากแล้วก็ตีทีเดียวเนี่ยดักตีทีเดียวล่วงเลยนะครับคุณผู้ชมครับโคตรอันตรายเลยนะคือถ้าเราตัดไม้มามันก็จะดรอปไอ้นี่มาเป็นล็อกช็อปนะครับนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรต่อนะครับถ้าอยากรู้ก็เปิดดูในลิงก์โหลดเอานะครับเขาน่าจะมีบอกนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอด3 Ors มอดนะครับเป็นมอดต้นไม้แร่ต่างๆนะครับแร่ชนิดต่างๆนั่นเองนะครับใครสนใจอยากเล่น
เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ